สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปาปริชาติแก้วม่วงเช่นเคยในการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะทำการทบทวนบทเรียนในหน่วยที่3นะคะแล้วก็เฉลยใบงานนะคะที่ให้ไปในเดือนกันยายนค่ะเรื่องการตั้งถิ่นฐานการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนนะคะทบทวนอีกรอบนะคะการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาการของชุมชนการดำรงชีวิตของมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลักนะคะเช่นการใช้น้ำอุปโภคบริโภคใช้ดินสำหรับปลูกพืชใช้ไม้สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยดังนั้นมนุษย์จึงเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การดำรงชีวิตค่ะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนนะคะในอดีตมนุษย์ได้ดำรงชีวิตด้วยการเร่ร่อนหาของป่าล่าสัตว์นะคะแล้วก็อาศัยอยู่ตามถ้ำเพิงผาโดยอยู่ตามแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาเมื่อมนุษย์ได้ทำการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์จึงได้มีการอยู่อาศัยกันอย่างถาวรขึ้นค่ะโดยอาศัยอยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานนะคะปัจจัยที่1คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์ค่ะผู้คนส่วนใหญ่มักเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบนะคะบริเวณที่ราบใกล้แหล่งน้ำเพราะเป็นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งยังมีแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อสื่อสารกับชุมชนอื่นได้สะดวกนะคะและก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมค่ะปัจจัยทางภูมิศาสตร์จะประกอบไปด้วยลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาตินะคะมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำดินป่าไม้ที่อาจนำมาทำเป็นอาหารหรือใช้ในการสร้างบ้านเรือนหรือทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ดังนั้นมนุษย์จึงเลือกตั้งถิ่นฐานให้อยู่ใกล้กับแหล่งทรัพยากรค่ะปัจจัยต่อมาคือปัจจัยทางสังคมนะคะการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นอกจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์แล้วซึ่งเป็นปัจจัยทางธรรมชาตินะคะลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรนะคะยังมีปัจจัยทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะผู้คนส่วนใหญ่มักเลือกตั้งถิ่นฐานในชุมชนที่มีวัฒนธรรมเดียวกันเช่นการนับถือศาสนาการมีความคิดความเชื่อแบบเดียวกันการใช้ภาษาเดียวกันการมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกันจะทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขนะคะแล้วเกิดการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดความเจริญก้าวหน้านะคะความเจริญทางเทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้มนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานอยู่นะคะเช่นความเจริญด้านการแพทย์ด้านการประกอบอาชีพความเจริญด้านศิลปกรรมความเจริญด้านการคมนาคมในสมัยก่อนยังไม่มีความเจริญมากนักมนุษย์จึงเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่เมื่อบ้านเมืองเจริญมากขึ้นคนส่วนใหญ่ก็เลยตั้งถิ่นฐานไปเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่มีความเจริญด้านเทคโนโลยีนะคะเช่นการคมนาคมที่สะดวกการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและอีกหนึ่งปัจจัยก็คือความต้องการความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินค่ะมนุษย์ในสมัยที่ยังใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนนะคะยังผจญภัยกับภัยที่เกิดจากสัตว์ร้ายภัยจากธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการรุกรานจากชุมชนอื่นดังนั้นมนุษย์จึงรวมกันอยู่กันเป็นชุมชนร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนนะคะเช่นสร้างคูเมืองสร้างกำแพงเมืองนะคะปัจจุบันก็จะมีการออกกฎหมายการสร้างกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะนี่คือปัจจัยด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินค่ะเรื่องต่อมาค่ะขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในของชุมชนนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนเป็นสิ่งที่ดีงามที่สมาชิกในชุมชนได้ปฏิบัติสืบทอด
ต่อกันมาแสดงถึงความเจริญของชุมชนที่ได้สั่งสมและปรับปรุงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตปัจจุบันค่ะขนบธรรมเนียมประเพณีก็มีปัจจัยทางภูมิศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะลักษณะทางภูมิประเทศและภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติที่เหมือนกันก็มักจะมีประเพณีและธรรมเนียมที่เหมือนกันด้วยนะคะเช่นชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำก็จะมีประเพณีแข่งเรือชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณภูเขาซึ่งมีป่าไม้มากก็จะใช้วิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและป่าไม้ก็จะมีพิธีกรรมบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งจะเป็นแหล่งต้นน้ำให้อยู่คู่กับชุมชนนะคะชุมชนที่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพทำนาจึงมักจะมีพิธีทำขวัญข้าวค่ะและปัจจัยทางสังคมที่ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีก็เช่นการนับถือศาสนาความเชื้อชาติซึ่งเป็นความเป็นมาของชุมชนก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมเช่นกันค่ะพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดก็จะประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะคะเช่นประเพณีบวชพระประเพณีเข้าพรรษาประเพณีออกพรรษาแต่อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะคะชุมชนชาวมุสลิมก็เช่นกันนะคะก็ย่อมมีประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามในช่วงต่างๆเช่นประเพณีถือศีลอดค่ะเป็นยังไงบ้างคะในการทบทวนบทเรียนต่อไปเราไปทำใบงานที่ให้ไปนะคะใบงานแรกนะคะก็ให้นักเรียนเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำข้อความที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมไปตอบในช่องว่างให้สัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานค่ะปัจจัยที่หนึ่งก็ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ปัจจัยด้านความปลอดภัยปัจจัยด้านทางวัฒนธรรมปัจจัยด้านการคมนาคมปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางเทคโนโลยีค่ะไปดูสิคะว่าจะตอบอะไรได้บ้างเอ่ยข้อ1หมู่บ้านหนองบัวตั้งอยู่ในเขตที่ราบใกล้แม่น้ำใกล้แม่น้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะใกล้แม่น้ำนะคะแม่น้ำก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะชุมชนมีถนนตัดผ่านการเดินทางสะดวกอันนี้จะเป็นปัจจัยอะไรคะลูกปัจจัยด้านคมนาคมนั่นเองข้อที่3นะคะชุมชนที่มีสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตครบครันอะไรเอ่ยปัจจัยทางเทคโนโลยีค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะมีดินดีใกล้แหล่งน้ำเหมาะแก่การเพาะปลูกอันนี้จะเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะดินนะคะแหล่งน้ำนี่คือทรัพยากรธรรมชาตินะคะข้อที่5ค่ะมีอากาศร้อนฝนตกชุกอะไรเอ่ยภูมิศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะนั่นคือภูมิอากาศนะคะลักษณะทางภูมิศาสตร์ประกอบไปด้วยภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติค่ะข้อที่6นะคะในชุมชนมีการใช้ภาษาถิ่นและภาษาไทยอันนี้จะเป็นปัจจัยด้านทางวัฒนธรรมนะคะต่อไปข้อที่7มีการล้อมรั้วและมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลหมู่บ้านอันนี้จะเป็นปัจจัยด้านความปลอดภัยค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะชุมชนอยู่ใกล้โรงพยาบาลประจำอำเภออันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยโรงพยาบาลเทคโนโลยีนะคะภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะเป็นทุ่งหญ้ากว้างใช้เลี้ยงสัตว์อันนี้จะเป็นปัจจัยด้านสังคมค่ะสังคมการเขาเรียกว่าสังคมชาวทำการเลี้ยงสัตว์ก็คือปศุสัตว์นะคะต่อไปข้อที่10ค่ะอากงย้ายครอบครัวมาจากจีนมาตั้งถิ่นฐานย่านเยาวราชในเมืองไทยอันนี้จะเป็นปัจจัยด้านวัฒนธรรมนะคะเชื้อชาตินะคะต่อไปข้อที่10ค่ะชุมชนอยู่ติดกับสถานีตำรวจนี่ก็เป็นปัจจัยด้านความปลอดภัยนะคะและข้อ12ค่ะชุมหมู่บ้านจัดสรรอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟอันนี้จะเป็นด้านการค
คมนาคมนั่นเองค่ะอีกใบหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกแล้วก็กากบาทในข้อความที่ผิดค่ะข้อที่1นะคะพิธีสู่ขวัญจะมีเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะพิธีละหมาดส่วนใหญ่จะมีที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาใช้คำว่าส่วนใหญ่นะคะถูกต้องค่ะเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นับถือศาสนาอิสลามนะคะต่อไปข้อ3ค่ะคนอีสานส่วนใหญ่จะมีพิธีทางพระพุทธศาสนาและพราหมณ์ปะปนกันถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะการเซิ้งบั้งไฟเป็นการละเล่นของภาคเหนือไม่ใช่นะคะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะข้อที่5ค่ะคนในภาคใต้มีความเชื่อเกี่ยวกับผีทะเลถูกต้องค่ะเพราะว่าทางภาคใต้มีภูมิประเทศที่ติดกับชายฝั่งทะเลทั้งสองฝากฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะคะข้อที่6ค่ะชาวภูเขาและภูไทยจะมีความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษคล้ายๆกันถูกต้องค่ะนะคะผู้ที่อยู่บริเวณบนภูเขานะคะก็จะมีความเชื่อด้านเรื่องของผีนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะรำมโนราเป็นของภาคเหนือรำเงี้ยวเป็นของภาคใต้ไม่ใช่นะคะรำมโนราเป็นของภาคใต้ค่ะส่วนรำเงี้ยวรำฟ้อนเล็บเป็นของภาคเหนือนะคะข้อที่8ค่ะชาวอีสานชอบหมอลำและการรื่นเริงฟ้อนรำมากที่สุดถูกต้องค่ะนะคะหมอลำนี่เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคอีสานเลยนะคะข้อที่9ค่ะภาคกลางจะมีลิเกลำตัดเป็นศิลปะการแสดงที่มีชื่อถูกต้องค่ะและข้อที่10เพลงพื้นบ้านของภาคเหนือคือเพลงฉ่อยไม่ใช่นะคะเพลงฉ่อยเป็นเพลงของภาคกลางค่ะจบการนำเสนอในคลิปนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ